อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงภริตาจากเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองที่ในตอนนี้เปลี่ยนทรงผมใหม่ขึ้นสเตจเอ็มเคาท์ดาวน์ปุ๊บก็ได้รับคำชมคำอวยจากทางเกาหลีใต้เพียบเลยนะครับจากในตอนแรกเนี่ยแฟนๆมีการแอบห่วงเล็กๆน้อยๆว่ากลัวภริตานั้นเนี่ยจะไม่ได้เป็นที่รักของเกาหลีแต่ว่าในตอนนี้ดูเหมือนแม่เกาเนี่ยจะหลงเสน่ห์ภริตากันเพียบเลยทันทีที่เปลี่ยนทรงผมปุ๊บแฟนๆก็กรี๊ดให้กับความสวยภริตาที่เพิ่มขึ้นแบบว่าเห็นได้ชัดนะครับจากตอนแรกหลายๆคนบอกว่าภริตาเนี่ยก็เป็นตัวตึงวิชวลอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้ทรงผมใหม่ที่ทำขึ้นสเตจเอ็มเคาท์ดาวน์นั้นตกแฟนคลับได้เพิ่มอีกแม่เกาบอกว่าภริตาสวยมากแล้วก็ยกฉายาให้ว่าเป็นภริตาแกรนเด้เลยครับทั้งความแบบโวคอลด้วยทั้งทรงผมที่มีแบบคล้ายๆเหมือนหางม้าแต่ก็ยังมีแบบปล่อยผมหวานอยู่มาเจอกับหน้าหวานๆวิชวลของภริตาเนี่ยแม่เกาเขาก็เม้นกันเพียบเลยบางคนก็ชมว่านางเอกของวงบางคนก็บอกว่าภริตานั้นสวยขึ้นมากๆทั้งๆที่ห่างจากสเตจก่อนหน้าเนี่ยไม่กี่วันเองบางคนก็ยังบอกนะครับว่าภริตากับผมทรงนี้เนี่ยดูดีมากเลยช่วยให้ทำแบบนี้ต่อไปได้ไหมสร้างซิกเนเจอร์ให้กับภริตาและก็มีนะครับที่บอกว่าผมทรงนี้ไม่เคยเห็นภริตาทำมาก่อนพอตอนนี้อยากให้ทำผมแนวนี้ตลอดไปอาจจะเพิ่มดีเทลก็ได้แต่ว่าอยากให้คงคอนเซปต์นี้อีกสัก1-2สเตจนะแม่เกาเขาก็เห็นปุ๊บหลงรักปั๊บทันทีนะครับยอดวิวแฟนแคมเดียวเนี่ยก็สูงใช้เล่นเลยยอดวิวรวมก็ได้รับคอมเมนต์พูดถึงกันอย่างมากนะครับเตรียมตัวขึ้นแท่นเป็นลูกรักแม่เกาอีกคนได้เลยสำหรับศิลปินต่างชาติในวงการเคป๊อปซึ่งทรงผมนี้ของภริตาเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าสวยจริงนะครับแล้วก็เพิ่มความวิชวลเข้าไปอีกทำให้เหมือนว่ารูปหน้าภริตาเนี่ยป๊อปอัพขึ้นมามากกว่าเดิมมันแบบละสายตาไม่ได้หลายๆคนก็พูดแบบนี้และทุกคนเนี่ยได้เห็นภริตากับผมทรงนี้สเตจของเอ็มเคาท์ดาวน์แล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าก็คอมเมนต์มากันได้คิดตรงกันกับแม่เกาหลีไหมนะครับหรือว่าเห็นต่างยังไงอยากให้เปลี่ยนทรงผมเป็นแบบไหนอีกก็ลองเม้นๆกันมาสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สวัสดีครับอันยอง